สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับตอนรับครับตอนพี่น้องเข้าสู่ช่องเบามืดอีสานดีๆนะครับอยู่กับบะมือคือเก่าพี่น้องนะครับอยู่ตรงหน้าคือเก่าครับผมนะครับบรรยากาศย่ำเช้าพี่น้องอากาศสีเริ่มสีหนาวขึ้นนะครับเนาะเริ่มหนาวอากาศเย็นๆพี่น้องนะครับผมนะครับไปมื้อนี้ครับก็จะพยายามรีมคือเก่านี่ใส่กระมังเก่าไปพี่น้องโอ้เขาก็งามพี่น้องเริ่มสิเกี่ยวเลยเด้พี่น้องเลยประมาณอาทิตย์นึงก็ได้เกี่ยวเลยครับนี่นะครับไปย่ำรีพี่น้องย่ำรีโอ้บุงนี้เขาลมงามครับพี่น้องมันงามโพดก็ต้องสิออกพี่น้องก็ต้องออกบุญกำลังออกวันนี้ลมขากเลยเบิ่งนี่8เอ็ดเลดปีนี้ก็จะได้เกี่ยวเข้าน้ำอยู่ดูพี่น้องเบิ่งนี่น้ำไหลโจกๆอยู่ครับวาดน้ำไหลโจกๆพี่น้องน้ำต้องปล่อยต้องปิ้งน้ำออกมืดพี่น้องถ้าบ่ปิ้งออกก็สิได้เกี่ยวเข้าน้ำนะครับกำลังออกพี่น้องกอขอเนาะพันกอขอก็ขอ6นะครับเนาะพี่น้องดูนี่งามหลายก็สิล่มได้บัดทีนี้โอ้อากาศย่ําเช้าสิเย็นได้จักหน่อยนะครับเดี๋ยวบ่มื้อสิพาพี่น้องไปเบิ่งปลาเนาะครับเนาะปลามันลงรีพี่น้องนะครับถางเป็นให้อยู่นี่ครับเขางามย่ําเช้าย่ําเช้าพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วเย็นปลามันสิคืนได้หมดนี่เนาะปวดหัวบรรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องบรรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องเย็นนะครับเนาะอากาศก็สิเย็นแน่จังหน่อยนะครับเข้าก็บางคนก็เกี่ยวแล้วพี่น้องบางคนก็เกี่ยวแล้วบางคนก็บ่ได้มีเขาดอนะครับเนาะเขาดอกะกะสิเกี่ยวแล้วแหละบ่ได้บ่มีก็ลอกเกี่ยวเข้างันพุ่นแหละพี่น้องเข้างันกําลังออกล่วงเนาะกําลังออกกําลังออกท้องแก่ท้องแก่อู้เบิ่งปลามันสิลงบ่ลีเนาะย่ําเพราะว่าอากาศมันก็เย็นขึ้นหนาวขึ้นนะครับพี่น้องมันสิหนาวอากาศมันหนาวแว้กระปูเพิ่นกระปูขึ้นทาง6อยู่6อยู่โอ้แสงแดดอ่อนๆพี่น้องก็ดีอุ่นๆนะครับเนาะอากาศหนาวนะครับแสงแดดขึ้นกำลังขึ้นกะสิอุ่นๆจักหน่อยนี่ครับบรรยากาศย่ำเช้าพี่น้องเข้าทั้งพุ่นเริ่มสิสุกแล้วพี่น้องนะครับแสงแดดขึ้นอ่อนๆพี่น้องครับอากาศก็เริ่มอุ่นๆอุ่นๆนะครับผมไปบัดนี้นี่ครับเข่าออกมาแล้วพี่น้องออกแต่ก่อนท้องเกที่บ้านมืดไทยเนาะก็เริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมืดแล้วเริ่มออกมืดแล้วโอ้ได้อยู่พี่น้องได้อยู่พี่น้องโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้จะจะได้มันใส่ถุงวะเนาะปลามันลุ่งลี่พี่น้องปลาลุ่งลี่นี่ครับปลาลุ่งลี่ปลาลุ่งลี่ท่านเขาคิดเห็นได้เบิ่งคือใดเก็บหอยจังหน่อยก่อนนะเอาสิปล่อยลงบ่อ๋อต่ออีก
ชื่อโอ้ไม่น้องนะครับปลาข้อน้อยนะครับอันนี้ปลาข้อน้อยอันนี้ก็ปลาซิ่วนะครับเนาะปลาซิ่วแล้วก็ปลาข้อน้อยคือกันพี่น้องนะครับแม่ได้อยู่พี่น้องมื้อนี้นี่ได้ปลาเพชรกับเขาแล้วครับผมนี่ไปพี่น้องมื้อนี้เฮากลับบัดนี้ปลาเฮาก็ได้แล้วสิไปทางใดดีไปทางนี้ละได้แล้วพี่น้องนะครับผมนะครับพอได้กินแล้วครับเนาะพี่น้องปลาข้อน้อยปลาข้อน้อยก็ได้อยู่พะมุกปลาซี่แกงก็ได้พี่น้องปลาซิ่วหน่อยนะครับผมวอดเด็ดอ่อนๆพี่น้องเมื่อกี้หนาวเริ่มสิบ่หนาวเลยล่ะนี่ก็นะครับเดี๋ยวสิใส่ถุงลูกปลาข้อน้อยมาสิกระโดดครับพี่น้องปลาสิอ่อนผักกระเยี่ยงพี่น้องเต็มขันหน้าเลยครับแต่พอได้หมกเด้อพี่น้องพอได้หมกครับโอ้ยวางซะก่อนไปแดดเริ่มออกเราก็ได้ปลาไต้เห็ดกับเขานี่น้ำไหลเต็มน้ำออกนะครับปลาซิ่วหน่อยปลาซิ่วหน่อยพี่น้องนี่ครับผักกระเยงพี่น้องผักกระเยงตามกันหน้านี่งามๆเลยครับนี่ครับว่าเดี๋ยวเอาไปปลูกซะบ่ไปปลูกอ้อมเทียงหน้าเนาะยังไม่ได้ลงมาเก็บเขาออกร่วงงามตัวเดี๋ยวลมตีลังกาอยู่ตรงนี้มันจะบอกใบป้าแล้วกะเมื่อสัตว์เนาะพี่น้องเห็ดกับเขากินต้องกระถือข้างในกระถือข้างในกะชิลมครับผมออกงามถักสักครั้งพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมื้อนี้ก็พามาย่ามลีคือเก่านะครับเนาะปลามันสิลงตรงลีบรรยากาศมันสิหนาวนะครับเนาะพี่น้องนะครับบรรยากาศทุ่งนากับมันคือเก่าเอาพี่น้องสำหรับนี้กับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้นะครับเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมนะครับขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขุนครับที่เข้ามารับชมช่องบ่าวมืออีสานอินดีนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเนาะนะครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ